วัสดีครับวันนี้สิงแสกิมเซียได้กลับมาที่บ้านดวงเอ็มมีเดียเป็นจุดศูนย์รวมของนักโหราศาสตร์หรือทั้งหลายที่มีความรู้ความสามารถมารวมกันตรงนี้มากที่สุดในอาเซียนวันนี้สิงแสจะมาพูดถึง12นักสัตว์ในเดือนกรกฎาคมทำนายของเดือนกรกฎาคมว่า12นักสัตว์แต่ละนักสัตว์ควรจะระวังอะไรมั่งมาเริ่มตั้งแต่คนเกิดปีชวดคนเกิดปีชวดนี้เดือนกรกฎาคมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึงวันที่7สิงหาภายในเดือนนี้การเงินการทองเนี่ยต้องระวังหน่อยระวังอาหารการกินนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเพื่อให้การเงินราบรื่นควรไปทำบุญนะครับไปทำบุญกุศลแล้วจะช่วยให้เรื่องการเงินดีขึ้นของเดือนของคนเกิดปีชวดที่เจอในเดือนกรกฎาคมนะครับมาถึงคนเกิดปีฉลูนะครับคนเกิดปีฉลูกับเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนแพะชงกันเดือนนี้ไม่ควรริเริ่มทำเจรจาหรือลงทุนอะไรใดๆทั้งสิ้นทั้งนั้นให้ใช้ความสมาธิและปัญญาอย่าบู้วามให้อดทนเดือนหนึ่งก่อนนะครับให้พ้นหลังวันที่7สิงหาแล้วจะคิดสิ่งใดค่อยมากิริเริ่มใหม่นะครับมาเริ่มถึงเดือนของคนเกิดปีขานปีขานมาเจอเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแพะนี้เดือนนี้ดีภาษาจีนก็เรียกว่าเก็กแชเกาเจียวทำอะไรสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับแล้วการเงินก็จะคล่องมากธุรกิจก็จะดีนะของคนปีขานที่เจอเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนนี้ดีครับจะคิดสิ่งใดก็จะดีแล้วถ้าปีดีๆมีอีก4ปีที่เดี๋ยวสิงแสจะสรุปตอนหลังว่ามี4ปีไหนมั่งที่เป็นปีดีมีโชคนะครับสำหรับคนเกิดปีเถาะมาเจอเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนแพะเขาเรียกว่าซาหงเจียวคือเดือนนี้ก็ค่อนข้างดีเจออูชัยง่วงจิบแก่เท่งมีเรื่องเงินทองเข้าบ้านการเงินดีนะครับคนจีนก็ว่าเจ็กพังห่วงสูงเรือแล่นสะดวกนะตลอดรอบฝั่งนะครับการเงินมาก็เยอะแต่ก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินนะฮะอย่ากินอะไรมากเกินไปอย่าดื่มมากเกินไปจะมีผลต่อสุขภาพนะครับพอมาถึงคนปีมะโรงเจอปีกรกฎาคมคือเดือนแพะนี่อันนี้ก็เป็นเดือนที่ดีที่ซีตีลิตีหลีเมียหลีสังซิวโอ้อันนี้การเงินก็ดีชื่อเสียงก็ดีนะไปไหนมาไหนมีหมดรวมถึงมีงานมงคลมีเรื่องมงคลเข้ามาในดวงแต่ก็ถือว่าเป็นปีมะโรงที่เดือนที่ดีที่สุดในปีจอเดือนนี้ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ใช่ว่าปีจอชงกับปีมะโรงและปีมะโรงจะไม่ดีทั้งหมดเดือนนี้สำหรับคนปีมะโรงเป็นเดือนที่ดีนะครับดีเดือนที่ดีพอเข้าเกณฑ์มาถึงเดือนคนเกิดปีมะเสงมะเสงเจอมะแม่ป่วยเหม่งเหล่งกี้หมายว่านางอ้วงเก็กเกียไปไหนอ่ะมีคนค้ำจุงอุปถัมภ์มีคนชื่นชอบนะ
ใจคิดอะไรสมความมุ่งมั่นปรารถนาการงานการเงินดีรวมถึงชื่อเสียงก็จะดีถ้าจะไปหาเรื่องการเงินทางทิศทางที่ดีคือทิศตะวันออกสำหรับคนเกิดปีมะเสงที่มาเจอเดือนกรกฎาเดือนนี้ส่วนปีมะเมียมะเมียมาเจอมะแม่เดือนมะแม่เนี่ยเป็นเดือนกรกฎาเป็นมะเมียซึ่งจริงเป็นลัคนาแต่ลัคนาตัวนี้ทำให้จากเรื่องร้ายกลายเป็นดีนะครับเรื่องร้ายกลายเป็นดีแต่ว่ายังต้องระวังเรื่องขับรถขับลาระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะต้นเดือนมาให้รีบไปทำบุญซะนะครับอย่างเช่นไปทำบุญลงศพก็ได้นะครับไปทำบุญลงศพก็ได้นะครับแต่ก็อย่าใจร้อนด้วยเพราะว่ามะแม่กับมะเมียหักกันเมื่อไหร่กลายเป็นไฟนะครับจริงจะมีความรุ่งโรจน์นะครับจริงจะดีกับคนธาตุน้ำฮะแต่ต้องดูจากดวงเข้ามาเช็ครายละเอียดอีกทีนะครับเดือนปีมะแม่มาเจอเดือนมะแม่อันนี้ก็เป็นเดือนประจำตัวของคนเกิดมะแม่เดือนนี้หมุยติกแซเฮียงคือหมายถึงว่าทั้งสวยทั้งงามทั้งมีอุดมการณ์ที่ดีนะครับมีลงทุนการค้าได้ทำธุรกิจเริ่มต้นใหม่ได้นะมีคนอุปถัมภ์มาจากทางทิศใต้หรือจะไปหาคนอุปถัมภ์ค้ำจุงมาจากทางทิศใต้หรือไปทางทิศใต้สำหรับคนเกิดปีแพะในเดือนแพะนะครับเดือนแพะนี้คือตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึง7กันยานะครับคนเกิดปีวอกมาบรรจบกับคน เดือนกรกฎาคมเดือนแพะเดือนนี้ต้องระวังอย่างมากอย่ารีบด่วนตัดสินใจอะไรระวังการผิดพลาดรวมถึงไม่ควรไป เกี่ยวก็แล้วไปเป็นกรรมการหรือไปยุ่งเรื่องคนอื่นไปเอายุ่งเรื่องคนอื่นนะแล้วก็จะพ้นภัยคำว่ายุ่งเรื่องคนอื่นขอสิงแสยกตัวอย่างเช่นว่าเขากำลังทะเลาะกันอย่าเข้าไปเป็นกรรมการจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยนี่เป็นตัวอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นคนปีวอกเดือนกรกฎาให้ระวังเรื่องนี้นะครับส่วนคนปีละกาคนปีละกามาเจอเดือนคนปีละกามาเจอเดือนกรกฎาก็คือเดือนแพะนี้เดือนนี้เขาบอกให้ประหยัดอย่าใช้ใจฟุ่มเฟือยอย่าใช้ใจเงินเยอะระวังอย่าหูเบานะครับแล้วก็ไม่ควรไปช่วงชิงหรือใช้อารมณ์ที่ไปแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับใครนะครับให้อดทนเดือนหนึ่งถึงวันที่7สิงหาถึงจะพ้นคอนะสำหรับคนเกิดปีลักกานาของเดือนมาเจอดวงเดือนกรกฎานะฮะส่วนคนปีจอมาพบกับเดือนกรกฎาเพิ่งเป็นเดือนแพะนี้ตั้งแต่วันที่7กรกฎาถึง7สิงหาเหมือนกันมุ่ยตรงปุกจบไม่ถึงสวยยังไงก็ไม่พอใจไม่ถึงเจออะไรสิ่งที่ดีๆแล้วก็ยังไม่พอใจถ้ายังไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วยังโลภมากระวังจะเสียทรัพย์แล้วจะทำให้ครอบครัวมีปากเสียงก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับระวังนิดหนึ่งถ้ารู้จักคำว่าพอแล้วครอบครัวก็จะมีความสุขการเงินก็จะไหลลื่นเข้ามานะครับส่วนนักษัตริย์สุดท้ายของคนเกิดปีกุลซึ่งมาเจอเดือน
กรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนแพะเขาเรียกว่าสาหะเดือนนี้ปลาเขาเรียกว่าฮื้อหวยเล็งซีเล็งซีหมายถึงว่าปลาเนี่ยแปลงร่างเป็นมังกรการเงินการทองค่อนข้างดีรวมถึงเรื่องงานมงคลความรักค่อนข้างดีเดือนนี้ทั้งการเงินและโชคลาภมีมาเยอะนะครับของเดือนของคนเกิดปีกุลในชะตาของเดือนกรกฎาคมของปีนี้ส่วน4ปีที่สิงแสสรุปว่าสำหรับปีนี้เดือนกรกฎาคมนี้มี4นักษัตรที่ดีที่สุดมีอยู่ขอโทษทีไม่ได้4มี5นักษัตรที่ดีก็คือ 1. คนเกิดปีขาน 2. คนเกิดปีเถาะ 3. คนเกิดมีปีมะโรง 4. คนเกิดปีจอ 5. คนเกิดปีกุล 5. นักษัตรนี้ในเดือนกรกฎาคมนี้ค่อนข้างจะมีเรื่องโชคลาภและการเงินการทุกการลงทุนการค้าธุรกิจค่อนข้างจะโดดเด่นดีกว่าคนอื่นส่วนเลขของมะแม่นี้หรือเดือนมะแม่เนี่ยเลขที่เด่นก็คือ2กับ7นะครับ2กับ7เป็นเลขที่เด่นของเดือนกรกฎาคมนี้ฉะนั้นสิงแสก็เลยมาสรุปให้ในลักษณะ12เดือนถ้าโอกาสหน้าก็จะมาสรุปในเดือนของสิงหาถึงกันยาการดูดวงจีนตำราป่วยยี่ซีเถียวนี้แท้ที่จริงแล้วดูแค่ปีเกิดเนี่ยมีแค่ส่วนหนึ่งคนจีนจริงๆตั้งดวงป่วยยี่ซีเถียวต้องใช้วันเดือนปีเกิดนะเวลาเกิดนี่ขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าคนที่เกิดฝาแฝดกันชีวิตยังไม่เหมือนกันเลยนะชีวิตไม่เหมือนกันถ้าจะตั้งดวงและดูดวงให้เด่นชัดต้องดูทั้ง4อย่างมีเวลาเกิดวันที่เกิดเดือนเกิดพ.ศ.เกิดแล้วถึงจะมาวิเคราะห์ว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยต้องการอะไรต้องเสริมอะไรสิงแสถึงแนะนำให้ท่านไปปฏิบัติทำการแก้ไขปรับดวงแต่ท่านต้องไปทำเองนะสิงแสไม่ได้รับสะดอกเคาะจะแนะนำให้ว่าไปไหว้พระองค์ไหนไปทำบุญที่ไหนทำบุญด้วยอะไรเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตคุณนะครับอันนั้นต้องดูจากดวงขึ้นมาเป็นการตั้งดวงปุ๋ยยี่ซีเถียวมีอะไรเชิญโทรหาสิงแสได้ที่0810406999ปัจจุบันนี้ประจำอยู่ที่โรงแรมเซ็นทาร่าศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะไปพบสิงแสที่นั่นก็ได้แต่อย่าลืมช่วยกรุณาโทรนัดล่วงหน้านะครับวันนี้ก็ขอสรุปจบแค่นี้ก่อนสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีต้าเจียเห่าพิงอางว่างซื่ออยู่ยี่ขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสวัสดีครับ